ว่าน้องๆติดตามดูพี่ฟิล์มอยู่เนี่ยคงไม่ถูกพี่ฟิล์มนะครับดูยังทราบละแขนข้างนี้ก็ผ่าข้างโน้นก็เจาะให้น้ำเกลือนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพี่ฟิล์มปลอดภัยจ้าแล้วเดี๋ยวหลังจากทานข้าวอะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวแม่เดือนเข้ามาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวใส่ทายนิดนึงเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มไปอัปเดตที่บ้านอีกทีนึงว่าขั้นตอนการเข้าผ่าตัดมีอะไรบ้างอยากเล่าไหมไม่มีอะไรเลยใช่ไหมหลับอย่างเดียวแล้วเมื่อคืนนอนหลับปะหลับป่วยไหมมีความรู้สึกเหมือนหิวนะเราอะตอนนี้ทานได้แล้วปกติแล้วใช่ไหมต้มต้มอร่อยไหมเราต้มลงมาโจ๊กโจ๊กโจ๊กลงมาหน่อยปะก็ได้อยู่นะก็เวลาเซลกันก็อย่าเซลเลยอยากจะโจ๊กลงมาไหมเลยโอ้ยพ่อนอนฟังโน้นนะปวดหลังมากเลยเมื่อคืนพี่พยาบาลเข้าบ่อยจริงแต่พ่อรู้สึกตัวตลอดเลยนะพี่ฟิล์มบอกว่าหิวนะครับวันนี้คุยน้อยหน่อยนะกินเยอะหน่อยนะครับโจ๊กลงมาก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็ถือว่าโอเคก็ได้อยู่ฟิล์มบอกก็ได้อยู่นะครับดูท่าเขาดิข้างขวานี่ใช้อะไรไม่ได้ตอนนี้ใช่ไหมวิฟิล์มอย่าลืมนะคุณหมอบอกต้องขยับมือบ่อยๆนะเดี๋ยวของพืชอ่ะมันจะขึ้นพยายามขยับแต่มันก็แบบไม่มืออ่ะใช่ก็ต้องพยายามขยับนิดนึงนะครับนี่นะอาหารเช้าของเราวันนี้ก็จะมีเป็นโจ๊กใช่ไหมโจ๊กโอนตีนนะครับแล้วก็เป็นผลไม้สามอย่างนะครับรู้สึกว่าเป็นของเบาๆแต่เมื่อวานเขาให้หนูหนักมากเลยแต่หนูกินไม่ได้ใช่ไหมตอนเย็นใช่ป่ะก็ได้ไปนิดนึงไม่ใช่เหรอง่ายๆกินผัดผักพี่ฟิล์มบอกว่าดีใจไหมวันนี้ได้กลับบ้านละดีใจไหมเพราะว่านอนที่ไหนไม่เท่านอนที่บ้านเรานะรู้สึกไหมแต่อยู่ที่นี่เขาทำให้ทุกอย่างน้ำก็ไม่ต้องอาบเขาเช็ดตัวให้ล้างเล็บให้ด้วยโอ้ครับผมยาแก้ปวดนะคะครับขอบคุณครับทำเรื่องกลับบ้านได้ไหมเดี๋ยวรอได้ครับได้ครับได้ครับอุ้ยกลับบ้านแล้วดีใจยาที่นี่เขามาแนวมินิมอลจริงว่าฟิล์มสีเขาน่ารักมากเลยอ่ะเมื่อคืนได้สีฟ้าด้วยขาวเหลืองมินิมอลพี่พยาบาลเขาหัวเราะเลยจริงว่าสีได้ปะฟิล์มบอกวันนี้พูดน้อยนะครับทานเยอะนะครับจะได้กลับบ้านแล้วดีใจเปล่าดีใจแต่ว่าเนี่ยเพิ่งใช้ฟิล์มเลยยังไม่รอดเลยแปรงฟันยังลำบากเลยตอนนี้นะกินใหญ่เลยนะครับเฮ้ยแต่พ่อดีใจนะได้กลับบ้านแล้วดีใจมากบอกเลยนะฮะอาบได้ก็ยกแขนขึ้นไงเดี๋ยวไปอาบที่บ้านไงเดี๋ยวเอาเก้าอี้ขึ้นไปให้ตัวหนึ่งในห้องน้ำวางเก้าอี้เปาะแล้วก็เปิดแล้วยกมือค่อยๆถูเฮ้ยได้อยู่นะนึกภาพออกว่าเดี๋ยวพ่อทำให้ดูก็เราเก้าอี้วางปุ๊บอยู่ในห้องน้ำใช่ป่ะแล้วมือฟีมข้างนี้ใช้ไม่ได้นะฟีมต้องยกมือไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ปากตัวหักหัวฉี่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 แล้วก็ถูหักหัวฉี่ฉี่ฉี่ข้างนี้มันโดนแดดไม่ได้เนี่ยใช่ไหมล่ะโอ้โหกินเกลี้ยงเลยนะครับหิวจริงมีมะละกออีกนะเอาว่าผมเอาแต่แบบอันนี้มีคาตาลูให้ไงอร่อยเอามะละกออีกเหรอในตู้อ่ะเอาเฮ้ยผลไม้อ่ะเอาจริงดิจริงโอ้ยังหิวอ่ะก็หิวจริงผลไม้ลงมาก็อร่อยเหมือนกันทุกคนโอเคตอนนี้นะครับแม่เดือนก็มาเยี่ยมพี่ฟิล์มแล้วนะครับหลังจากส่งน้องฟิล์มเสร็จใช่ไหมแม่ใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา 11:15 นะครับพี่ฟิล์มก็นอนหลับยาวเลยนะก็ตื่นมาปุ๊บก็มีข้าวเที่ยงมาให้อีกละก๋วยเตี๋ยวเที่ยงไม่ใช่ข้าวเที่ยงมันเป็นเมี่ยงเหลืองเมี่ยงเกี๊ยวใส่ไหมใส่ไหมใส่น้ำน้ำนิดเดียวพอแม่เยอะไหมอ่ะอีกหน่อยไหมลูกเขาบอกว่าทานมื้อนี้เสร็จปุ๊บกลับบ้านได้เลยครับพี่ฟิล์มใช่ใช่เฉาจังเลยแม่ทำไมลูกเราเขาเฉาอย่างนี้นอนนานไปหน่อยพี่ฟิล์มมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ได้นอนเยอะไหมขนมเยอะมากใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่ฟิล์มทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับทานเสร็จแล้วเดี๋ยวน่าจะทานยาอีกรอบนึงแม่แล้วหมอน่าจะให้กลับบ้านแล้วแหละโอเคหมอบอกอยู่นานเตือนข้าวเขาทำไรอ่ะมื้อเที่ยงที่โรงพยาบาลเหรอฮะก๋วยเตี๋ยวโรงพยาบาลน่ากินเหมือนกันเนี่ยมันมีเกี๊ยวด้วยจะให้แกเพราะว่ามันนอนอย่างนี้สักอาทิตย์นึงพี่ฟิล์มอ้วนไหมกินนอนกินนอนกินนอนไม่ดีหรอกไม่ดีใช่ไหมกลับบ้านเราดีกว่าใช่ไหมที่บ้านก็นอนกินได้
มาเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มทานให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันละตอนไหนไม่รู้เพราะรอหมอตั้งแต่10โมงอ่ะแม่จนผ่านนี้ยังไม่ได้ออกเลยฟิล์มนอนหลับไปตั้งหลายชั่วโมงครับตื่นมากินต่อกินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนอนต่อก็ยังไม่ได้ออกหมอเขาบอกรอคิดเงินนะครับคิดที3ชั่วโมงเลยนะสงสัยบินนี่ประมาณ4กิโลอ่ะความยาวบินยาวหางว่าวเลยเกือบข้าวอ่ะโอเคครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ถอดสายน้ำเกลือออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอคุณหมอมาจัดการให้ตอนนี้ก็หลังจากทานอะไรเรียบร้อยแล้วจะเที่ยงแล้วแม่ขอตัวกลับบ้านได้นะครับแม่ขอดูหน่อยค่าใช้จ่ายของเราวันนี้เท่าไหร่เอ่ย 44,000 แม่ยาแก้ปวดไตประสาทนะคะทานครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งก่อนนอนยานอนหลับนั่นแหละนะคะถ้านอนหลับแล้วก็ไม่ต้องทานแต่ถ้ามันไม่หลับก็ทานอันนี้ยาแก้ปวดเหมือนกันค่ะทาน1เม็ดวันละ1ครั้งหลังอาหารเช้าคิดจะเป็นพรุ่งนี้เลยครับผมตอนนี้นะก็ถอดสายน้ำเกลือออกแล้วนะครับพี่พิมรู้สึกไงบ้างลูกพ่อนะแบบอยากโดนเจาะแทนหนูได้หรือเปล่าพ่อกลัวเห็บมานะพ่อท่าข้าไปเฉยลูกโอเคนะตอนนี้ก็ทำการแตะคัตเตอร์นะครับพิมมือปวดไหมข้างขาปวดปวดอยู่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปพักฟื้นที่บ้านเรานะครับ3วัน4วันน่าจะดีขึ้นนะลูกไม่ชอบวันนี้มากเลยพิมพ่อไม่ค่อยขาหัวพ่อมีไม้เท้าละพ่อผิดเก้าอันนี้ควรห้อยไว้ตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาแบบมันลุกลงลุกเดินก็ห้อยไว้แต่ว่านอนก็ไม่ต้องห้อยก็ได้ครับครับของเยอะไหมคะเอารถขนของไหมไม่แล้วครับให้น้องเขาปิดมาเอารถไปหมดแล้วเอารถนั่งไหมคะทีมต้องรถเข็นไหมลูกเดินได้เนาะเดินได้กลับมากับอาชีพโอเคเดี๋ยวพร้อมหน้าเคาน์เตอร์เลยนะคะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไปส่งข้างล่างได้ครับโอเคดีใจจังเลยได้กลับบ้านแล้วเย้ไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับพี่ฟิล์มก็ตอนนี้ถึงเวลากลับบ้านของเราแล้วนะครับยังไงก็ตามดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่ากลับถึงบ้านแล้วพี่ฟิล์มจะใช้ชีวิตยังไงนะครับตามอีกชีวิตพี่ฟิล์ม3ตอนเลยนะอาบน้ำจะยกไงพ่อสอนแล้วเมื่อเช้าพ่อจะมีตัวอี้ให้หนูแต่หนูว่าหนูยังไม่อาบหรอกจริงจริงหมกไว้ก่อนพร้อมเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้น้องคิวเช็ดตัวให้โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวกลับบ้านก่อนละกันนะครับถ้าเกิดน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ต้องเป็นห่วงพี่ฟิล์มนะครับยังไงก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เวลากลับบ้านของเราแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย